ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมโอตาเองคนทงสงสัยใช่ไหมทำไมเสียงถึงกลายเป็นผู้ชายทั้งที่มัดขอดยังเป็นผู้หญิงอยู่แท้ๆเอาจริงๆมันก็มีสตอรี่ของมันอยู่นะถ้าคุณอยากรู้แล้วก็ตามผมมาสิวันนั้นผมก็กลับบ้านแบบปกติแต่แล้วก็มีโลลี่คนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนหล่อนได้จ้องหน้าผมตาเป็นมันเลยที่ผมรู้สึกก็คือหล่อนเหมือนจะคิดว่ามีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการในตัวผมหล่อนไม่ได้พูดอะไรนอกจากกวักมือเรียกเธอเรียกฉันงั้นเหรอผมก็ได้เดินเข้าไปหาโลลี่โดยไม่สงสัยอะไรสักอย่างในตัวโลลี่คนนั้นเลยเธอมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าฮะฮะใครน่ะสวัสดีโอตาเดี๋ยวก่อนคุณเป็นใครเนี่ยแล้วคุณรู้จักชื่อผมได้ไงเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกแต่ขอบคุณมากนะโลลิจังอย่าบอกนะโลลิคนนั้นคือขอบคุณที่ใช้บริการนะคะสาวทุนงั้นเหรอมาต่อกันเลยไหมเป็นนั้นว่ายอมสินะอยู่นิ่งๆ นะงั้นก็มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับฉันวันนี้ร่างกายมันขยับไปไหนไม่ได้เลยก่อนที่ฉันจะสลบไปได้มีน้ำอะไรมาเกาะใส่ปากฉันจากนั้นก็วูบไปเลยไอ้ผลไวจังนะหัวฉันคุณเป็นใครเนี่ยว่าแต่ทำไมตัวมันเบาๆจังวะนี่เหรอร่างกายของฉันยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวดูพูดว่าอะไรนะโอเคเนื้อเรื่องจบแล้วทุกคนคงชอบเรื่องของผมหรอกนะเรื่องนี้มันจะดำเนินเรื่องไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณดีจ้าก็เป็ดเองนะว่าแต่อะไรหรอร่างกายแบบนี้คงจะถ้างั้นผมก็ทำสิ่งที่ผมคิดได้อยู่ได้ใช่ไหมคุณเป็ดไอ้น้องใจเย็นอีกคิโมจิ